โอเคนะครับแอคชั่นก็เดี๋ยวให้เราเตรียมเอกสารนะครับนะฮะให้นักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องเรียนตอนนี้นะครับเตรียมเอกสารก็คือไดแกรม3ชุดนะครับนะฮะขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าในคอร์สนี้เนี่ยประโยชน์ของการเรียนทั้ง3รุ่นพร้อมกันนะครับเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง1เราจะประหยัดค่าเรียนไปนะฮะถ้าหากเราเรียนรุ่นละ 10,000 บาทสมมุตินะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของการเรียนที่ทีมของเราสอนอยู่นะฮะทีมคอร์สที่สอนอยู่เนี่ยก็เรียน3รุ่นก็ 30,000 ละนะฮะทีนี้ถ้าเข้าใจหลักการต่อไปนี้นะฮะเราจะเซฟค่าใช้จ่ายไปอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่า1นะเอกสารที่เราแจกให้นะครับแน่นอนมีวงจรมีภาพบอร์ดมีไดแกรมนะเราก็แจกทั้ง3รุ่นนะฮะแล้วก็3รุ่นเนี่ยก็จะใช้ในสื่อวันคลิกที่ทุกคนจะต้องได้สิทธิ์เข้าไปใช้งานกันนะครับนะรวมทั้งรุ่นเก่านะครับเราก็ให้สิทธิ์ในการเข้าไปชมวิดีโอสตรีมมิ่งตั้งแต่ iPhone 5 5S 54 6 6S นะฮะ6 6 Plus 6S 6S Plus แล้วก็รวมทั้ง7 8แล้วก็ X ด้วยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับทีนี้เรามาดูความเหมือนและความแตกต่างของไดแกรมนะฮะกันก่อนเพื่อที่จะเข้าถึงนะเพื่อที่จะเข้าถึงในส่วนของรายละเอียดของการเรียนรู้กันนะครับนะสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะครับสิ่งที่เหมือนกันก่อนคือทุกรุ่นของ iPhone เนี่ยจะแน่นอนจะต้องมีคั่วแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับนะแต่ละรุ่นเนี่ยนะคั่วแบตเตอรี่จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงเรามาดูในส่วนของ iPhone 7ก่อนนะครับให้เปิดไดแกรม iPhone 7ขึ้นมานะครับในส่วนของ iPhone 7เนี่ยเริ่มตั้งแต่คั่วแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับนะคั่วแบตเตอรี่อยู่ด้านซ้ายมือนะแล้วก็ในส่วนของขั้วแบตเตอรี่เนี่ยจะมีอยู่3ขั้วหลักๆนะครับก็คือขั้วบวกเรียกว่าไฟที่มาจากขั้วบวกเรียกว่า PPBat VTC นะครับแล้วก็ขากลางนะครับเรียกว่าขา SWI หรือ SWI นะขั้วบวกจะต่อกับไทกิสโดยตรงนะส่วนขาSWI ก็จะต่อเข้ากับตัว IC ไทกิสเช่นเดียวกันนะครับเชื่อมต่อโดยมีรีซิสเตอร์มาอนุกรม1ตัวนะครับแล้วก็ขาที่เป็นขาลบก็คือขากราวนะอันนี้คือรุ่นแรกที่ไดแกรมนะจะเชื่อมต่อกับเส้นทางที่เราจะเรียนรู้นะครับแล้วก็ในตัวเลขวงกลมนะฮะในตัวเลขวงกลมข้างล่างที่เป็นสีเหลืองนี้ก็คือเลขหน้าของวงจรนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากเราเรียนเรื่องไดแกรมเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่วงจรนะฮะไดแกรมจะช่วยให้เราเข้าสู่วงจรในเงื่อนไขต่างๆในภาคต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาดู iPhone 8และ8 Plus กันบ้างนะครับ iPhone 8และ8 Plus นะฮะแน่นอนก็ยังมีขั้วของแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะฮะแต่จะมีสิ่งที่แตกต่างหรือเพิ่มขึ้นมานะก็คือแบตเตอรี่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก1ขั้วจากเดิม3ขั้วกลายเป็น4ขั้วนะฮะใน3ขั้วที่เพิ่มขึ้นมานะฮะก็จะมีขาของ I2C เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่ง I2C ก็จะเริ่มตั้งแต่ iPhone 8และ8 Plus นะฮะอ่ะจะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะฮะมีขั้วแบตเตอรี่เหมือนกันแต่มี I2C หรือขาที่เป็นขาคำสั่งนะครับที่มีต้นทางมาจากตัว CPU นะครับนะขาคำสั่งที่มีต้นทางมาจากตัว CPU นี่ก็จะเข้าไปควบคุมการทำงานของขั้วแบตเตอรี่นะอันนี้ในส่วนของ iPhone 8และ8 Plus นะครับนี้มาดู iPhone X นะ iPhone X ก็มีขั้วที่แตกต่างกันกับ iPhone 7
นะฮะก็จะมีขา I2C เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับนะฮะก็จะมีขา I2C เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วก็ I2C ก็จะถูกควบคุมโดย CPU นะฮะ I2C เดี๋ยวรายละเอียดในการเรียนในการเรียนเข้าสู่วงจรนะครับหรือการเทสคำสั่งต่างๆหรือการใช้เครื่องมือที่จะวัด I2C ต่างๆอันนี้เราจะเริ่มเรียนกันในวงจรนะครับนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มที่เราเรียน3คอร์สใน3รุ่นในคอร์สเดียวนะครับจริงๆแล้วรวมกันเป็น5รุ่นนะครับเพราะว่า7พาร์ท8พาร์ทแล้วก็ X เนี่ยรวมกันทั้งหมดเป็น5รุ่นนะในคอร์สเดียวนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่มีความเหมือนกันคือมีขั้วแบ่งเหมือนกันนะครับแต่มีความแตกต่างกันคือจะมีคำสั่ง I2C ขึ้นมาใน iPhone 7iPhone 8 พันแล้วก็ X นะครับนะใน iPhone 7ไม่มีจะมีขั้วเหมือน iPhone 7จะมีขั้วแบตเตอรี่3ขั้วเหมือนกับ iPhone รุ่นล่างๆนะครับตั้งแต่iPhone 7ลงไปก็เป็น iPhone 6s 6หรือ5หรือ5s หรือ4 3อะไรพวกนี้ก็มีโครงสร้างของขั้วแบตเตอรี่คล้ายๆกันนะครับนี้มาดูสเต็ปต่อไปนะครับมาดู iPhone 7ในส่วนของ IC ตัวหนึ่งนะครับที่รู้จักกันดีนะฮะ IC ตัวนี้เรียกว่า IC Tigris นะครับ IC Tigris จะเริ่มมีตั้งแต่ iPhone 6ขึ้นมานะครับ IC Tigris นะหน้าที่หลักๆของ IC Tigris ก็คือทำหน้าที่ควบคุมในส่วนของการชาร์จไฟนะครับเพราะจะมีไฟจากคู่แบตเตอรี่ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับท่านผู้ชมไฟจากอะแดปเตอร์วิ่งเข้าไปโดยตรงนะฮะเรียกว่า PP 5V0 USB นะครับนะฮะแล้วก็ยังทำหน้าที่ผลิตไฟที่สำคัญเลยคือไฟ TPVB main นะใครที่เคยเรียนรุ่นเก่าๆก็จะรู้จักไฟที่ชื่อ PPVCC main แต่พอมา iPhone 7ขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็น PPVDD main นะนี่คือในส่วนของจุดเริ่มต้นของไฟที่จะจ่ายให้กับ IC ปลายทางอีกมากมายก็คือไฟ VCC main นะทีนี้มาดูไดแกรมของ iPhone 8กันบ้างนะครับ iPhone 8ก็จะมี Tigris เช่นเดียวกันนะแต่ตัว Tigris จะเปลี่ยนเป็น Tigris 2นะครับจะเปลี่ยนเป็น Tigris ชุดที่2นะTigris ชุดที่2นี่ตัวที่2นี้นะครับหรือ Tigris 2นี้จะเริ่มมีตั้งแต่ iPhone 8และ8 Plus ฮะมีความแตกต่างกันแล้วนะและก็ที่สำคัญเลยนะครับ Tigris แตกต่างกันเนี่ยเพราะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันขึ้นมานะ iPhone 7จะไม่มี IC ตัวนี้ก็คือ IC Ictera นะชื่อนี้อาจจะแปลกใหม่นะครับ IC Ictera นะฮะจะเชื่อมต่อกับตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะซึ่งคอนเนคเตอร์ตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับชุดไวเลสชาร์จหรือว่าชาร์จไร้สายนะฮะซึ่งใน iPhone รุ่นทั่วไปเนี่ยนะฮะอะแดปคอนเนคเตอร์หรือว่าด็อกเฟกเนี่ยไฟที่เป็นไฟจากอะแดปเตอร์เนี่ยจะวิ่งเข้า IC Tigris โดยตรงนะครับแต่ใน iPhone 8เป็นต้นมานะฮะ 88X เนี่ย88 พันเนี่ยนะครับ IC Ictera นะจะมี IC Ictera เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่องทางของการนำสัญญาณไวเลสนะครับแปลงเป็นกระแสไฟชาร์จเข้าไปในตัว IC Tigris ชุดที่2เพราะฉะนั้น IC Tigris ชุดที่2จะมีความแตกต่างกันแล้วกับ iPhone 7และiPhone รุ่นรองลงไปนะครับหรือรุ่นต่ำลงไปนะอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นอย่างได้ชัดนะครับมาดู iPhone X กันบ้างนะครับ iPhone X นะฮะก็สามารถที่จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือ IC Ictera เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคอนเนคเตอร์ของชุดwireless charge เช่นเดียวกันนะครับซึ่งใน iPhone 7นะฮะ
7,000 ไม่มีนะดังนั้นไทยกิฟต์ชุดที่2นะฮะหรือไทยกิฟต์ตัวที่2เนี่ยนะฮะหรือไทยกิฟต์2จะเริ่มมีตั้งแต่ iPhone 8 8 Plus แล้วก็ X นะฮะนะใน iPhone ก่อนหน้านี้ไม่มีนะฮะ iPhone 7ไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะฮะซึ่งเราสามารถเรียนในคอร์สเดียวได้เลยโดยที่นะฮะลองคิดดูนะครับว่าถ้าปกติมาตรฐานที่เราจัดการเรียนการสอนอยู่เนี่ยคอร์สละ 10,000 นะฮะแต่เราเรียน3คอร์สเราก็เรียน3รุ่นเราก็ 10,000 เหมือนกันแต่ถ้าต้องเรียน iPhone 7 Plus แล้วไปเรียน8 Plus อีกรุ่นนึงต้องเสียอีก 10,000 หรือไปเรียน X ต้องไปเสียอีก 10,000 กลายเป็น 30,000 ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเดี๋ยวเรามาสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าเรียนครั้งเดียวเนี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายครั้งเดียวนะฮะเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมเรื่องสื่อนะครับเรามีความพร้อมเรื่องที่จะให้นักเรียนเข้าไปใช้บริการต่อในส่วนของวันคลิกนะและยังมีคลิปวิดีโอหลังจากจบคอร์สอีกนะที่จะไปเสริมความรู้นอกเหนือในห้องเรียนนะมันจะคุ้มมากๆนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวนะอ่ะมาเห็นความแตกต่างแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ2จุดแล้วนะครับในส่วนของคู่แบตเตอรี่ที่มีความแตกต่างกันแล้วก็มีส่วนของไทกิส2เพิ่มขึ้นมานะอ่ะมาดูส่วนที่แตกต่างกันอีกนะครับนะกลับมาดูที่ไดแกรม iPhone 7นะครับนะขอให้นักเรียนทุกคนไปที่ไดแกรม iPhone 7กันนะครับนะขออนุญาตนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านตอนนี้นะฮะขออนุญาตถ่ายทอดสดช่วงสั้นๆนะครับอยากให้ทางบ้านนะฮะหรือผู้ที่กำลังรับชมอยู่นะฮะให้เห็นความแตกต่างของคอร์สที่เราจัดขึ้นมานะครับแต่เราจะไม่ได้สอนตลอดทั้งเส้นทางผ่านสตรีมมิ่งออนไลน์นะครับหรือถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนของแนวทางการสอนที่อยากจะให้ท่านที่อยู่ทางบ้านได้เห็นว่าเราสอนด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับมาดูในส่วนของตรงบริเวณชุดตรงนี้นะครับนะใน iPhone 7นะครับชุดของกล้องเนี่ยนะชุดของไฟเลี้ยงกล้องจะจ่ายออกมาจากพวก IC regulator ตัวเล็กๆแล้วก็มาจาก IC Power โดยตรงนะฮะแต่พอมา iPhone 8นะครับ iPhone 8เนี่ยมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา iPhone 8จะมี IC Power หรือ Camera PMU นะครับซึ่งเป็น IC ที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่หรือเอามาไว้ในวงจรของ iPhone 8และ8 Plus นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มีความสามารถในการเข้าไปจ่ายไฟเลี้ยงกล้องได้มากขึ้นนั่นหมายถึงว่ากล้องก็จะมีความเสถียรขึ้นมีความคมชัดขึ้นหรือสามารถ เก็บรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ iPhone 8เป็นต้นมาเนี่ยนะครับนะฮะชุดกล้องก็จะมีในส่วนของกล้องที่เป็นเลนส์เทเลและเลนวายนะครับนะเลนมุมกว้างเลนเทเลนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องหน้าเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นกล้องก็จะมีส่วนที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นและในความสามารถที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจึงจำเป็นต้องมี IC Power เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวซึ่งใน iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ iPhone 7ไม่มีนะครับไม่มี IC Power ในชุดของ Camera PMU นะฮะแล้วสังเกตนะครับตอนนี้ให้เราสังเกตง่ายๆนะครับว่าจะมีคอนเนคเตอร์ของชุดกล้องถึง3คอนเนคเตอร์นะจะมีคอนเนคเตอร์ของกล้องถึง3คอนเนคเตอร์นะขณะนี้สังเกตตรงมุมขวานะครับเรากำลังเรียนในไดอะแกรมของ iPhone 8และ8 Plus นะและเรากำลังอธิบายถึงเรื่องกล้องนะครับนะทีนี้มาดูในส่วนของ iPhone X กันบ้างนะiPhone X ก็ยังมีส่วนของจุดที่เพิ่มขึ้นมาในชุดกล้องนะครับก็คือ Camera PMU หรือว่า Power Management Unit นะครับนะเป็น IC ที่ทำหน้าที่จัดการเรื่องการจ่ายไฟเลี้ยงชุดกล้องแต่มีความแตกต่างกันแล้วนะใน iPhone 7ใน iPhone 8เมื่อสักครู่นี้มี3 คอนเนคเตอร์แต่พอมา iPhone X
ในชุดกล้องจะมี4คอนเนคเตอร์นะที่เพิ่มขึ้นมานะครับมี4คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าของใกล้ๆรูรับแสงหรือด้านหูฟังลำโพงภายในเครื่องนะครับหรือหูฟังของเครื่องหูฟังนี่กับเครื่องนะจะเป็นส่วนของชุดที่เรียกว่าดอทโปรเจคเตอร์หรือชุดที่ใช้สำหรับสแกนใบหน้าหรือ Face ID นะเหมือนกับว่าเราเรียนทีเดียวเราได้เห็นความเหมือนและความแตกต่างกันนะไม่ต้องมาเสียตังค์เพิ่มครั้งที่2ครั้งที่3นะเพราะเดี๋ยวรายละเอียดมันมีอะไรที่เหมือนกันถึง 90% ที่เหมือนกันในแต่ละรุ่นนะเราแค่มาเรียนในส่วนของความแตกต่างในเงื่อนไขของการเรียนครั้งเดียวนะครับนี่คือส่วนที่มีความเหมือนและแตกต่างนะฮะแล้วในไดแกรมผมทำอุปกรณ์ให้อนุกรมค้นหาได้นะครับก็ปี้แล้วค้นหาวิ่งไปถึงอุปกรณ์บนวงจรวิ่งไปถึงอุปกรณ์ในภาพบอร์ดจริงๆนะแต่ตอนนี้นะครับเป็นการพรีเซนต์ครั้งนี้นะฮะเรายังไม่ได้ขยายนะแต่จริงๆแล้วสามารถขยายภาพให้ใหญ่ได้นะครับนะสามารถก๊อปปี้ชื่อของอุปกรณ์ทุกเม็ดนะครับนะหรือรายชื่อของเส้นทางของไฟต่างๆก๊อปปี้แล้วไปวางในช่องค้นหานะฮะไม่ว่าจะใช้โปรแกรม Acrobat นะฮะหรือAdobe Acrobat หรือ PDFอื่นๆนะฮะ Foxit Reader หรือโปรแกรมอ่านไฟล์ต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าไปใช้งานในการค้นหาได้ถึงปลายทางเลยนะครับตอนนี้กำลังอธิบายถึงเรื่องไดแกรมที่มีความแตกต่างกันของชุดกล้องนะฮะระหว่างตั้งแต่ iPhone 7 iPhone 7จะไม่มี IC Power ตัวนี้นะครับนะ iPhone 8จะเริ่มมี IC Power ของชุดกล้องเพิ่มขึ้นมา iPhone X ก็จะมีIC Power เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ตรงไหนในวงจรเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนต่อจากนี้นะครับในวงจรฮะทีนี้มาดูในส่วนของความเหมือนกันอีกและความแตกต่างอีกนะครับในส่วนของชุดสโตรบนะสโตรบคือแสงแฟลชนะใน iPhone 7นะครับชุดสโตรบจะมีแค่IC driver แค่ตัวเดียวนะสโตรบตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวผลิตแสงแฟลชนะเมื่อใช้ในการถ่ายรูปและก็ใช้ในส่วนของไฟฉายนะครับนะที่เราใช้ไฟฉายกันเนี่ยใน iPhone 7จะใช้ตัวสโตรบตัวสโตรบไดรเวอร์ตัวนี้นะครับนะแล้วก็เป็นแสงแฟลชที่กระพริบเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาหรือมีการโทรเข้ามานะครับหรือมีการเตือนใดๆก็แล้วแต่นะตัวเดียวใช้3ฟังก์ชันนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ของชุดแสงแฟลชนะครับหรือไฟฉายนะแต่พอมาใน iPhone 8และ8 Plus นะครับชุดสโตรบก็ยังใช้ไดรเวอร์เพียงตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น8หรือ8 Plus นะชุดสโตรบใช้ไดรเวอร์เพียงตัวเดียวแต่พอมาเป็น iPhone X นะชุดสโตรบนะครับชุดสโตรบจะมีไดรเวอร์ถึง2ตัวเพิ่มขึ้นมานะจะมีไดรเวอร์ถึง2ตัวเพิ่มขึ้นมานะอันนี้เราเห็นความแตกต่างแล้วนะครับว่า iPhone 7กับ8หรือ8 Plus นะฮะมีสโตรบไดรเวอร์เพียงตัวเดียวแต่พอมาเป็น iPhone X เริ่มมีสโตรบไดรเวอร์ถึง2ตัวนะเดี๋ยวจะเห็นความเหมือนและแตกต่างนะครับนะขยายนิดนึงนะครับให้เราชมกันง่ายๆนะเห็นชัดๆนี่คือสโตรบของ iPhone X นะฮะซึ่งมี2ตัวคือรหัส U4001 และ U4120 นะครับแล้วก็มีตัวพวก Inductor Coil ที่เป็นชุด Step Up นะเพิ่มขึ้นมา2ตัวเช่นเดียวกันนะขณะเดียวกันใน iPhone 8นะครับมีสโตรบไดรเวอร์แค่ตัวเดียวนะ iPhone 7ก็มีตัวเดียวส่วนตรงนี้นะครับใน iPhone 7นะ iPhone 7จะเป็นส่วนของชุดพวก FPGA นะฮะหรือตัวพวกเป็นชุดของ Microcontroller ที่เพิ่มขึ้นมานะครับนะตัวนี้ก็เกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ปลายทางพวก
ชุดเมกกี้ PMU อะไรพวกนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในวงจรกันนะครับนะแต่พอมา iPhone 8อุปกรณ์ตัวนี้หายไปแล้วนะครับไม่มีละชุด FPGA นะ iPhone X ก็ไม่มีละนะครับนะมันจะถูกออกแบบในเรื่องการออกแบบใหม่นะซึ่งมีรายละเอียดของพวก CPU เข้ามาเกี่ยวข้องนะอันนี้เดี๋ยวค่อยข้ามไปเรียนกันในห้องเรียนกันในคอร์สในหลังจากอธิบายตรงนี้จบนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นความแตกต่างและความเหมือนกันนะครับกลับมาดูที่ iPhone 7อีกทีหนึ่ง iPhone 7นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับ iPhone 6หรือ6 Plus นะฮะนะหรือ 6S นะครับในชุดพวกไฟที่ไปพวกชุดกระแสสูงต่างๆเนี่ยจะมีในส่วนของพวก inductor coil หรือ L ตัวใหญ่แต่ตั้งแต่ iPhone 7เป็นต้นมานะครับจะเริ่มมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Trinity นะครับหรือตัว IC ตัวหนึ่งที่มี L อยู่ภายในหลายๆตัวนะครับนะอย่างใน iPhone 7นะฮะก็จะมี L อยู่5ตัว iPhone 7 Plus ก็จะมี L อยู่7ตัวซึ่งอยู่ในโมดูลเดียวกันหรือใน IC สี่เหลี่ยมตัวเดียวกันนะครับ7พัดก็จะยาวกว่านะอันนี้ก็คือในส่วนของจุดที่แตกต่างนะครับถ้าย้อนกลับไปเทียบกับ iPhone 6S นะแต่พอมา iPhone 8นะครับนะ Trinity จะไม่มีแล้วนะฮะจะเปลี่ยนไปเป็นชื่อ Nikkiในะครับใน iPhone 8จะเปลี่ยนเป็นชื่อนิกกินะฮะใน iPhone 8ถ้าเป็น iPhone 8ก็จะมีนิกกอยู่4ตัวนะนิกกอยู่4ตัวตรงนี้นะครับนะเป็นรหัส U5500 นะฮะอันนี้ผมใส่รหัสผิดเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับนะแก้ไขได้ตลอดนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วนะฮะทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนผมมีเครื่องพิมพ์อยู่นะฮะพิมพ์ตัวใหญ่ซีล็อกตัวใหญ่ก็เดี๋ยวเราพิมพ์ให้ใหม่นะครับอันนี้ก็จุดที่มีความแตกต่างกันนะฮะคือพูดง่ายๆว่าในวงจรเนี่ยนะเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ในส่วนที่มีความเหมือนและแตกต่างกันได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับนะแต่พอกลับมาใน iPhone X นะครับในอุปกรณ์ที่เป็น L ที่อยู่ภายในนะฮะหลายๆตัวเนี่ยใน iPhone X นะครับไม่มีแล้วนะ iPhone X หายไปอีกนะครับมันหายไปไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องนิกกี้เดี๋ยวเราจะงงๆกันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพบางส่วนแล้วกันขออนุญาตขยายภาพนี้ให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้คือตัวนิกกี้นะครับนะตัวนี้เนี่ยนะในเดี๋ยวเราจะได้ภาพพวกนี้ไปใช้งานด้วยนะครับคือนำเมาส์ไปชี้แล้วมีคำอธิบายนะฮะนะว่าตัวนิกกี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่อะไรนะฮะตัวนิกกี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เป็น L ที่อยู่ภายในนะครับก็คือมี L 4ตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะหรือขดลวดหรืออินดักเตอร์คอยล์เดิมทีอินดักเตอร์คอยล์เนี่ยจะเป็น L ตัวใหญ่ๆนะครับแต่ตรงนี้นะอันนี้คือนำเมาส์ไปชี้แล้วจะมีรูปนิกกี้อยู่ภายในนะครับอันนี้คื